วันนี้ขอเอาใจคนรักอาหารใต้กับเมนูข้าวยำปักใต้สนับสนุนโดยเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำดอกอัญชันน้ำมะนาวและน้ำคนให้เข้ากันหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวอัญชันที่สวยนุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่กะปิน้ำตาลปี๊บข่าห่านตะไคร้บุกน้ำปรุงรสด้วยน้ำปลาและพริกไทยดำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนกระทั่งเดือดค่ะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนข้นและเหนียวจากนั้นปิดไฟกรองเอาเฉพาะน้ำพักไว้จนเย็นสนิทข้าวอัญชันหุงสุกลงในจานเสิร์ฟวางเครื่องประกอบข้างจานรับประทานคู่กับน้ำปรุงข้าวยำแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวยำปักใต้เมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์